ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 น.เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้คือเวลาผมเช่าพระหล่อมาอะไรที่ผมไม่ได้ขายผมก็จะใส่ไว้เงี้ยใส่จนชนิดที่เรียกว่าไม่มีที่เก็บอ่ะนะแล้วเวลานะอยากอ่ะดูพระหล่อหรือใครมาหาผมอ่ะแท้เก๋ผมก็จะหยิบกล่องเนี้ยแล้วหยิบพระขึ้นมาให้ดูคุณต้องเห็นพระเยอะมากๆคุณยังจะเป็นผู้ชำนาญการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องเห็นเยอะๆนะคุณจึงจะเป็นผู้ชำนาญการได้อย่างเงี้ยเราจะเห็นทุกยุคทุกสมัยอย่างเงี้ยหยิบมาปั๊บเก้ากึกเลยเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้คือเฮ้ยพันนี้จะรอบปีแปดกว่าเอ้ยรอแบบนี้มีความเก่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดเขาเออมีแบบหนึ่งอย่างเฮ้ยรอแบบนี้เฮ้ยรอแบบนี้เนื้อแบบนี้แล้วก็แบบนี้ส่วนมากเป็นอะไรใช่ไหมวัดปราสาทเนื้อแดงเออหรือนะกิ่งที่เทในยุคหลังปี2500เราก็จะรู้เดอออโต้เอ้ยหยิบมาเฮ้ยโหพ่อแดงทุ่งข้อนี่ไม่เจอนานแล้วนี่พ่อแดงทุ่งข้อสุพรรณบุรีรูปหล่อเห็นไหมหล่อสไตล์แบบนี้เออเฮ้ยเนื้อคล้ายๆกันเลยแล้วมักเป็นงานหลังปี2500เข้าใจได้เอาแล้วถ้าก่อนปี2500ล่ะนี่ไงนี่ก่อนปี2500นั่นอยู่ประมาณ8กว่าหรือ9กว่า8กว่า9กว่าผมเขียวเหมือนเชื้อราอินโดจีนเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นมั้ยเนี่ยก่อนปี2500นี่มันอรุณเห็นมั้ยครับก่อนปี2500จะต่างจากหลังปี2500ยังไงเนี่ยหลังปี2500ต่างกันไหมผมถึงบอกไงดูเก่าเป็นเล่นพระได้นี่ปี2500แน่ๆคักๆต่างกันไหมต่างสิครับเนี่ยเห็นไหมงานก่อนปี2500หยิบมาเรารู้เลยว่าเนี่ยก่อนปี2500เราซื้ออะไรอะไรที่เราชอบวัดอรุณเนี้ยเราซื้อเก็บหมดนะครับนี่หลังปี2500เห็นไหมคุณแยกอายุเป็นก็ไม่ยากอะพระผมบอกเลยพอเวลารู้ว่าเนี่ยอายุพระประมาณปีอะไรก็ไปดูดิครับว่าตอนนั้นน่ะในช่วงปีพ.ศ.นั้นมีพระเกจิอะไรอยู่ในตอนนั้นบ้างแล้วมันลึกไปอีกนะอย่างเงี้ยเนื้อแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นวะนะเว้ยแจ็คอันเนี้ยเป็นสูตรวัสุทัศน์คือเนื้อจักอ่ะเขาเรียกว่าสำลีกลับทองสูตรเดียวกันนี่เนี่ยเนื้อมันจะดำเห็นป่ะสูตรเดียวกันแต่แค่อันเนี้ยมันเก่าเป็นร้อยปีอันเนี้ยมันเก่าน้อยกว่าเห็นไหมฮะซึ่งเนื้อแบบเนี้ยไม่มีพระเกจิที่อื่นทำได้หรือไม่มีของเก๋ทำได้ใส่ที่ต้องเทตามตำราสูตรตามสูตรของเขาใส่น้ำปลาเท่านี้ใส่มะนาวเท่านี้ต้องใส่นะครับข้าวคั่วเท่านี้หรือมีสูตรเด็ดใส่อะไรไปจึงจะได้อาหารรสชาตินี้ต้องมีสูตรอันนี้คืออาจารย์สวัยวัลลัดดาวัลลัดดาเหมือนหลวงพ่ออาจารย์เชื้อที่เขาชอบอาจารย์เชื้อหนูเพชรเนี่ยคือผู้กรรมตำลานะครับของการหล่อสำลีกลับทองถึงจะหล่อเนื้อแบบนี้ได้ใช่คือมีตำราก็พูดง่ายบางคนที่ไม่รู้เก๋ก็ทำได้ผมบอกนะเก๋ไม่มีทางทำได้เพราะถ้าทำได้มันเทจะใส่ไม่รู้ไม่ถูกถ้าเขาเทได้นะทุกวันนี้แค่คุณไม่เคยรู้ว่าเก๋มันทำไม่ได้แค่นั้นเองมันเป็นสูตรเอกลักษณ์ครับเขาเรียกว่าสำลีกับพองนะฉะนั้นถ้าเจอเนื้อแบบนี้ผมบอกเป็นอะไรก็ได้ตังค์เนื้อของเก๋ทำได้แค่เอานวะไปลมดำเอาทองแดงไปลมดำถ้าหยิบพระกิ่งมามีลมดำอันนั้นน่ะคือเก๋ไม่ต้องไปส่องความเก่าไม่ต้องไปส่องพิมพ์อะไรให้เสียเวลาแต่หยิบขึ้นมาเนื้อแบบนี้เป็นอะไรก็ได้ตังค์อัตโนมัติไม่ใช่นวะเป็นสูตรเดียวกับกิ่งปาวเลศอ่ะเป็นสูตรเดียวกับนะ7รอบสังฆราชแพโอ้วันนี้ผมหยิบพระเก่าๆมานั่งดูก็นะได้อะไรเยอะเหมือนกันคือเนี่ยแหละครับเวลาคุณอยากรู้อะไรอ่ะผมจะหยิบให้ดูได้บางอย่างหาชมได้ยากไม่ค่อยเจอแล้วเนี่ยอันเนี้ยหลังปี2500ถูกป่ะอาจารย์วิทยารุ่น2ปั๊มปั๊ม
ปามก็จะมีตักเหมือนเหรียญนะคุณยิ่งใช้เครื่องตักที่ว่าตุยามาปั๊มทั้งเรื่องที่เป็นแท่งขนาดนี้ถ้ามีองค์พาได้นะใช่ก็ถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าพระปี8กว่าเป็นไงก็เอาจินราชอินโดจีนเป็นที่ตั้งก็จบอยากรู้พระปี5กว่าเป็นยังไงก็เอาเหรียญพ่อทาเป็นที่ตั้งจบอยากรู้พระปี7กว่าเป็นยังไงก็นะเอาเหรียญหล่อนะปี7กว่าเป็นที่ตั้งจบหาสักองค์นึงอ่ะเป็นองค์ครูประชุมคุณราชคามราชคาม97คุณเล็กเห็นไหม97เริ่มใช่ไหมเริ่มมีแบบเขาเรียกอะไรนะทองเหลืองทองแดงลมดำแล้วมันออกเป็นมันน้ำตาลน้ำตาลนะเหลืองแต่ก็มีติ๊กเที่ยวถูกฉะนั้นนะผมบอกเลยนะทริคง่ายๆนะถ้าคุณไปเจอพระกิ่งเนื้อแบบนี้นะอย่าไปขายถูกส่วนเตามีหลายปางมีปางฉันสมอก็มีพี่ทรงจักรอ่ะพี่สั่งพี่อะไรนะพี่ใครคอมเมนต์สุดท้ายอ่ะที่เขาบอกว่าไปหาซื้อเหรียญมาแล้วดูแท้เขาบอกเก๊ให้ดูให้ทีอ่ะส่งเข้าอินบ็อกซ์มากิ่งแบบนี้ไม่เจอนานแล้วนะอันนี้คือขายเหมือนเสื้อป้าของมันจะมีทางนี้ทางภาคเหนือบ้านเราแล้วก็ทางคือทางจีนอันนี้เรื่องเรียกวันเนื้อกิ่งนอกคือไม่ใช่กิ่งในไทยอันนี้เนื้อนี่คือเนื้อกิ่งนอกส่วนมากจะเป็นพวกทางนู้นทางพม่าทางเหนือคือจีนพวกอะไรเงี้ยจีนตอนล่างลาวตอนบนพม่าตอนบนบางคนไม่รู้ว่ากิ่งนอกเป็นยังไงฮะใช่ต้นซีเว่นมาเอามาดูให้เขาองค์นึงก็น่าจะเป็นประโยชน์กับแฟนเพจนะว่าศึกษาแล้วไปลองซื้อมาคนนึงดูแท้คนดูเก๊จะมีวิธีอะไรที่ดูง่ายกว่านั้นไหมมาเดี๋ยวดูให้พี่ต้นเซเว่นใช่ไหมตื่นเต้นดีเหมือนกันเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยคือแบบนี้หยิบแบบปุ๊บก็แท้ออโต้เลยนะคุณเห็นไหมเนื้อพาร์ทผมหยิบให้ดูเนี่ยคนไม่เคยเห็นบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่เคยเห็นนะคือมันไม่รู้อ่ะมันก็เลยอธิบายเลยไม่ได้แต่ถ้าคนรู้อ่ะแบบนี้คือแท้ออโต้ซื้อมาขายผมนะแบบเนี้ยใครมีมาขายผมไม่ใช่กิ่งบ้านหรอกเนี่ยกิ่งต้นตำรับกิ่งก็มาจากประเทศจีนนะมาจากจีนนะครับจีนกับพม่าเพราะว่าเขามีการถลุงโลหะได้ก่อนเราพม่าด้วยนะไอ้พม่ากิ่งอะไรก็แน่นอนนะครับเขามีการถลุงโลหะก่อนเราเนี่ยอย่างพ่องาเนี่ยเห็นป่ะเนื้อถึงกิ่งนะที่หยิบให้ดูที่ไหนอ่ะเนี่ยอันไหนเก่ากว่าคนละพาร์ทเลยนะเนี่ยอันไหนเก่ากว่าคนละเรื่องเอาของเก่าเป็นที่ตั้งอ่ะเล่นพาร์ทได้สนุกผมบอกเลยอ่ะมายังแอดมินเลยอันนี้นะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจพี่ว่าเป็นพ่อยิ้วหรอผมบอกเลยเนี่ยเราฟังพ่อค้าแต่เราไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไปถึงประวัติของพระจริงๆหลวงปู่บุญเนี่ยคือทุกวันเนี้ยคนก็พยายามจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นกิ่งวัดแคร์เปลี่ยนแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไปหาข้อมูลการสร้างพระวัดแคร์ให้ผมหน่อยเหมือนที่ผมบอกอ่ะพระพ่อโตวิหารทองชัยนาทนี่ถนัดเลยสายมึงเลยเพื่อนพระพ่อโตวิหารทองชัยนาทพ่อโตสร้างพระกี่พิมพ์พ่อโตสร้างไอ้นี่ประวัติพ่อโตสร้างพระวระอะไรเหรียญปั๊มของเขาก็เหรียญล่อเหรียญล่อสร้างไอ้พึ่งในตะกั่วเพื่ออะไรเงี้ยพอเอาง่ายๆดีกว่ามีเอกสารบันทึกไหมว่าพ่อโตวิหารทองสร้างพระวระอะไรผมบอกคุณเลยถ้าถามว่าที่พ่อโตวิหารทองถ้าเขาบอกสมมุตินะหยิบพระมาองค์นึงเขาบอกว่าเนี่ยพ่อโตวิหารทองอ่ะสมมุติหยิบตรงนี้มาเนี่ยเอาเนี่ยพ่อโตวิหารทองผมถามต่อไปว่าแล้วพ่อโตวิหารทองสร้างพระองค์นี้ตอนไหนผมอยากรู้ว่าใครจะตอบคุณได้มั้งหรือถามว่าพ่อโตวิหารทองเนี่ยสร้างพระยังไงมีลูกศิษย์ลูกหาคนไหนสร้างให้มั่งผมเอาตอบไม่ได้แล้วคุณรู้ไหมว่าพระพ่อโตวิหารทองอ่ะพิมพ์แปลกๆมาจากไหนมันมาจากคนที่ไม่อยากจะซื้อพระปู่สุขแพงก็
็ตีให้ออกจากสารบบปุสุกไปแล้วพอตีออกไปแล้วจะไปตีให้ใครอ่ะก็ตีเป็นพ่อโตวิหารทองก็ตีเป็นพ่อโตวิหารทองแต่จริงพ่อโตสร้างให้เหรียญล่อลีลาเนื้อทองเหลืองนะซึ่งจริงๆพ่อโตวิหารทองกับเหรียญประวัติการสร้างพระยังไม่มีใครตอบได้เลยที่พระพ่อโตวิหารทองเยอะแยะมันมาจากการตีพระหลวงปู่สุขผักออกไปจากสารบบปู่สุขจริงๆก็คือสร้างวัดประคองนะครับเพื่อให้เหลือน้อยและได้ขายแพงหรือถ้ามันบอกว่าปู่สุขมันต้องซื้อแพงมันไม่อยากซื้อแพงมันก็ตีออกไปคุณว่าที่ผมพูดเนี่ยจริงไหมถ้าคุณบอกว่านี่เป็นพ่อโตวิหารทองอะถ้าคุณรู้ว่าพ่อโตคุณก็ต้องตอบผมได้ว่าพ่อโตสร้างพระวาระอะไรสร้างปีอะไรแต่กลับกันถ้าบอกป้าปู่สุขสร้างวาระอะไรปีอะไรคุณรู้มาเลยว่าปู่สุขท่านเทพระที่วัดมีลูกศิษย์ช่วยเทแล้วเทเรื่อยๆด้วยเนื้อตะกั่วแล้วก็มาเป็นเนื้อทองผสมประวัติชัดเจนแล้วพอไปดูที่พิมพ์พระลักษณะขององค์พระพิมพ์พระนั่งบัวเหมือนปู่สุขไหมสอดคล้องแต่แค่คนขายพระถ้ามันพูดว่าปู่สุกอ่ะมันต้องซื้อราคาปู่สุกแล้วมันซื้อแล้วมันขายยากมันก็ไม่ซื้อมันก็ผลักออกไปซะแค่นั้นเองอ้าวไหนๆอยู่ใกล้ๆแล้วเพื่อนเซิร์ชพระชัยปู่บุญให้เราหน่อยพิมป้อมเล็กก็ได้พระชัยหลวงปู่บุญพิมป้อมเล็กออกเป็นพระชัยปู่ยิ้วผมก็ถามตอบปู่ยิ้วสร้างพระตอนไหนปีอะไรวาระอะไรใครตอบผมได้มั่งคุณดูป้อมเล็กเนื้อเดียวกันไหมก็ศิลปะเดียวกันการแกะนะเอาเนื้อเนื้อหาขออนุญาตเจ้าของภาพต่างๆนะเนื้อเดียวกันไหมเหลืองอมเขียวพายเอ้ผิวน้ำตาลน้องอ่ะน้ำตาลมีมัดไฟเนี่ยเนื้อเดียวกันไหมเอาศิลปะเดียวกันไหมถึงองค์พระจะไม่เท่ากันก็คือว่าคือย่ายกว่ากันหน่อยก็คือคนแก่แล้วนี่อ้าวเสิร์ชป้อมใหญ่ให้หน่อยอันนี้ป้อมเล็กยุคนี้เป็นยุคที่เขาเรียกอะไรนะเทคโนโลยีต่างๆมันค่อนข้างจะสืบผลกันได้ง่ายอ้าวเกมเยอะแท้วะเปิดมา10องค์แรกยังไม่เจอแท้เลยเนี่ยแต่คุณจะไปดูองค์ไหนอะเนี่ยมันก็เนื้อเดียวกันจะเป็นคอนอกอ่ะเสิร์ชคอนอกก็ได้ผมพยายามจะชี้ให้คุณให้ไม่ได้ทีนะให้คุณเห็นว่าเนื้อเนี้ยเป็นเนื้อพระวัดกลางบางแก้วเนี่ยเนื้อเดียวกันไหมถ้าใช้แล้วเนื้อมันก็เรื่องของเขียวนะเขียวปื้ดเองไหมแบบมีมัดไฟแบบเนี้ยวันนี้พี่ผมจะเปิดหมดแล้วนะครับผมจึงบอกว่าลักษณะการเทพระเนื้อนี้ผิวนี้คนแกะพิมพ์เนี้ยมันเป็นช่างที่ทำให้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพระโอเคมีการเจอที่วัดแคไม่ได้ผิดบาปแล้วผมถามว่าพระปู่สุขที่ไปเจอที่วัดส้มเสี้ยวอ่ะทำไมคุณขายเป็นปู่สุขอ่ะวัดหัวหาดเนี้ยพระปู่สุขที่คุณไปเจอที่วัดหัวหาด ทำไมคุณขายเป็นปู่สุขอ่ะหลวงพ่อเงินนายหอมเนี่ยไปเจอที่วัดแหลมทองเนี่ยเหรียญ07 1,500อ่ะทำไมคุณไม่ขายไปวัดแหลมทองอ่ะทำไมคุณรู้นี่คือพ่อเงินน่ะใช่ไหมครับฉะนั้นเขาเรียกว่าคนแรกมันจะไม่ซื้อหรือมันสวดซื้อก็ไปจำคำพูดนั้นมาแล้วก็นะฮะพูดกันมาจนคิดตั้งเป็นตำราผมต้องบอกครับผมไม่ได้มีประโยชน์อะไรองค์เดียวเนี่ยผมไม่ขายใช่ไหมผมไม่ขายผมไม่เล่นผมก็ไม่ได้รวยขึ้นหรือจนลงแต่ผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือพระหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วและทำไมพระหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วถึงไปอยู่วัดแคก็พอยิ้ววัดแคเป็นอาจารย์ปู่บุญปู่บุญสร้างพระนะก็นำพระนั้นไปแจกดีไม่ดีจะไปแจกงานศพพ่อยิ้วด้วยก็เหมือนปู่สุกอ่ะมางานศพพ่อเชยโพทองล่างก็เอาพระท่านมาแจกเหมือนพ่อสุดวัดกาหลงอ่ะถูกไหมฮะมาวัดบางคนทีในท่านก็เอาพระท่านมาแจกให้ด้วย
อันเนี้ยผมบอกเนี่ยคือปู่บุญสร้างปู่บุญเสกด้วยพุทธคุณไม่ได้แตกต่างจากองค์ละแสนกว่านะครับฉะนั้นใครที่ฟังข้อมูลผมแล้วยังไม่ต้องเชื่อไปหาไปเซิร์ช Google หรือไปเปิดหนังสือพระเครื่องหรือว่าเออเนื้อพระแบบเนี้ยนะเขาเป็นเนื้อหลวงปู่บุญจริงไหมนะครับเพราะอะไรผู้ยิวท่านไม่ได้ทำพระเองฟังดีๆนะที่ผมมานั่งพูดอะไรเหล่านี้ผมไม่ได้มีประโยชน์ซับซ้อนอะไรมากมายถ้าบอกโอ้โหผมอยากขายพระนะผมซื้อพระมากกว่าผมขายแล้วกันครับในแต่ละวันแต่ผมอยากให้เรื่องราวของพระเครื่องเนี่ยมันชัดเจนไม่มีใครไปด้อยค่าพระแท้ให้คนที่มีตังน้อยสามารถที่จะหาวัตถุมงคลทดแทนได้ไม่ใช่อยากจะแขวนพระดีๆก็ต้องไปเสียตังเป็นหมื่นเป็นแสนให้เซียนพระอย่างเดียวซึ่งผมจะบอกนะคนที่รู้ลึกรู้จริงอ่ะเขาไม่ซื้อพระแพงแต่เขาจะซื้อพระเหล่านี้เจอเมื่อไหร่เขาบอกแล้วเขากล้าแขวนขึ้นคอด้วยแล้วเขาจะบอกเสมอว่าแบบนี้เหมือนกันเหมือนพ่อปานอ่ะฝากกูว่าดวงตาลกับบางนมโคปัจจุบันเป็นยังไงถ้าคนคิดเป็นก็จะได้แขวนพระดีโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เยอะแต่ถ้าคนคิดไม่เป็นก็จะแขวนพระสักองค์ก็ต้องเตรียมเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไว้อ้าวปาเอาว่าเนี่ยนะผมบอกในพระปู่บุญแล้วกันถ้าตามประวัติที่พี่สุวรรณัฐพิมพ์มาพี่สุวรรณัฐผมส่งข้อมูลเรื่องเบี้ยแก้นะครับให้ไปตีพิมพ์หนังสือแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเรียบเรียงให้ดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะทำหนังสือเบี้ยแก้วัดกลางนะออกมาให้ขออนุญาตนะครับเอาทำหนังสือนะเดี๋ยวก็ใส่ชื่อพี่สุวรรณัฐนะครับเป็นผู้เรียบเรียงผู้หาข้อมูลนะครับผมถามว่าถ้าตามประวัติว่าอันเนี้ยอาจารย์พาวัลคังและปู่บุญไปเทให้เนี่ยผมถามว่าได้ทั้งปู่บุญพ่อยิ้วอาจารย์พาอันนี้ถือว่าพุทธคุณรวมพลังสุดยอดไหมอาจารย์พาวัลคังกลายเป็นพระนะที่พุทธคุณรวมพลังกันสุดยอดไหมแล้วเมื่อรู้ว่าโอ้โหรวมพลังกันอย่างเงี้ยหน้าแขวนไหมหน้าแขวนและคนที่บอกไม่เล่นไม่แพงเนี่ยลองถามดิเอาอะไรมากำหนดแต่ถ้าถามผมมาให้ฟรีอ่ะเราต้องหยิบไปทำสงครามอ่ะวันนี้ผมถูกส่งไปเป็นทหารเนี่ยนะครับกับพระชัยวัดแคร์เนี่ยคุณหยิบอะไรไปลบอ่ะมาครับคือเอาจริงไงพี่สุพนัทถ้าถามผมนะผมเอาปู่บุญนะเอาไปแจกงานศพพ่อยิ้วอันนี้คือออโต้เลยนะครับคือประวัติที่เขียนเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนพี่สุพนัทใช่ไหมนะอันนี้เราคุยกันเราไม่มีผิดไม่มีถูกประวัติเขียนนะฮะว่านะครับคือแน่ๆฮะราวปี246กว่าเนี่ยเคยปรากฏว่ามีคนรู้เรื่องราวของพระพิมพ์นี้ที่วัดแคว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าบอกว่าพระองค์นี้เท66หรือเจอกับตอน66เนี่ยแล้วเป็นปีที่ปู่ยิ้วมรณภาพเนี่ยผมเอาดีไม่ดีเนี่ยปู่บุญเนี่ยเอาไปแจกในงานศพปู่ยิ้วด้วยอันเนี้ยน่าจะเป็นไปได้แทบจะมากที่สุดใช่ถูกต้องเพราะเหมือนหลวงปู่สุกอ่ะเอาพระของท่านมาแจกที่วัดโพทองล่างแจกไม่หมดเหลือเป็นสมบัติวัดทุกวันนี้พอแตกกุออกมาบอกเป็นพ่อเชยโพทองล่างพอไปดูในพระนั้นปู่สุกชัดๆหมดเลยกลัวหนองกระทุ่มวะถูกครับหนองกระทุ่มก็เหมือนพอแดงทุ่งคอกเอา 20,000 อันนี้ตัดห้ามนะธรรมนัตชาติสูง 20,000 สมัยก่อนมีสูตรนะถ้าเล่นรูปหล่อพระแดงตั้งต้องเอียงฮะสมัยก่อนคือคนเล่นพระเขาไม่ได้พูดอะไรรูปหล่อพระแดงตั้งแล้วต้องเอียงตั้งเอียงคือแท้เพราะของเก๋มันเทตรงมันลืมเทเอียงนะครับลีลาบุบุญนะนี่ต้องบอกว่าเนื้อผงอันนี้ดีย่างนะหลวงปู่บุญชุดนี้เขาใส่นะอะไรนางพญา
ใช่เขาใส่เนื้อพระที่เอามาจากเปิดกูวัดพระศรีหนองยาพิษณุโลกวันอาทิตย์ใช่ครับหลวงพ่อเต๋อว่าสามงามออกเดี๋ยวจะบูเล่นกันไหมผมบอกเลยครับว่าพ่อเต๋อเสกอ่ะคือดีไหมคือดีได้ก็แขวนได้ผมไม่ค่อยให้คุณค่ากับให้ไปสนใจเรื่องราคาซื้อขายมากนักนะครับชมกลิ่งบนซ้ายนี่ใช่ไหมใช่คือจริงๆอ่ะกิ่งอันนี้ถ้าถามผมว่ากิ่งนอกในกิ่งจีนดูพี่ลอดแขนพ่อม่วงบ้านทวนเนี่ยถ้าถามเราจริงๆอ่ะอันเนี้ยคือถ้าถามเรานะเป็นกิ่งนอกทิเบตอ่ะทิเบตเนี่ยอันนี้เห็นไหมพอเนื้อเป็นท้องเรื่องแบบคือใช่เขาเรียกอะไรประแจจีนอ่ะเนื้อเหลืองทองระบวบเอ้ยอันนี้มายินนานแล้วนะเออประแจจีนเนี่ยคือกุญแจสมัยก่อนของคนจีนนะไอ้กุญแจเสียบแล้วหมุนนะคือเขาใช้จังกับหลวงพ่อเงินบางคานเขาเทียบมาขัดลงหินขัดลงหินก็คือขันโบราณเนี่ยเขาเทมาเขาต้องเอาหินนะขัดให้มันเรียบขัดลงเขาเรียกขัดลงหินแต่ถ้ากิ่งนอกอ่ะอันนี้ภาษานี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเพื่อนถูกปะเขาเปรียบเทียบกับประแจจีนคือกุญแจของคนจีนสมัยก่อนใช่ไหมเนื้อเหลืองแล้วผิวแดงๆอันนี้นี่คือภาษาเซียนของจริงคือเปรียบเทียบกับอะไรที่สามารถเห็นได้นะครับ